วรชิตโชเทพกระทุ้งแชมป์ถึงทีมไทยลีกประกาศทีมยอดเยี่ยมนัดที่28ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีก1ประจำฤดูกาล 2022-2023 ออกมาประกาศทีมยอดเยี่ยมประจำเกมนัดที่28เป็นที่เรียบร้อยหลังจากฟาดแข้งกันไปเมื่อวันที่ 29-30 เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนักเตะไทยติดโผทีมเจ๋งถึง6คนผู้เล่นโควต้าต่างชาติ3คนและแข้งโควต้าเอเชียกับอาเซียนอย่างละคนในส่วนกุนซือยอดเยี่ยมประจำเกมนัดที่28ตกเป็นของโค้ชอัญสุรพงษ์คงเทพเฮดโค้ชคู่ของการท่าเรือ FC ที่สามารถพาทีมบุกไปเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่คว้าแชมป์ลีกซีซั่นนี้ไปแล้วด้วยสกอร์3-2ถึงถิ่นช้างอารีนาจากการเหมาคนเดียว2ประตูของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและแอตตันติราบาซีอีก1ประตูโดยทีมยอดเยี่ยมไทยลีกนัดที่28ประกอบด้วยสมพรโยชน์ผู้รักษาประตูแกนแท้เรย์ FC ชุมพลบัวงามโปลิเทโร FC วิกเตอร์คาโดโซลีโอเชียงรายยูไนเต็ดสัญชัยนนทศิลาโปลิเทโร FC จักรพันธ์ไพสุวรรณ BG ปทุมยูไนเต็ดสารัตอยู่เย็นBG ปทุมยูไนเต็ดมองมองโลวินลำพูนวอริเออร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแกนแท้เรือ FC ซามูเอลโลซาพีทีประจบ FC วูกึนยองโปลิเทโร FC เดนิสมูลินโลชลบุรี FC มาดามแป้งเซ็นสัญญาซื้อขาดปฐมพลวรชิตเข้ารังสิงห์เจ้าท่าเรียบร้อยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรแกนแท้เรือ FC ตัดสินใจคว้าตัวปฐมพลวรชิตร่วมทับแกนแท้เรือเป็นที่เรียบร้อยโดยมาดามแป้งได้ประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาซื้อขาดปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์และวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ2แนวรุกทีมชาติไทยที่ดึงตัวมาช่วยทีมในช่วงเล็ก2ศึกไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 ก่อนทั้งคู่มีส่วนสำคัญช่วยทีมทำผลงานดีขึ้นจนมารั้งอันดับ3เวลานี้โดยมาดามแป้งได้เผยว่ายังไงก็ต้องทำตามความฝันของแฟนบอลท่าเรือให้เป็นจริงตกลงได้อ้อนน้องรักที่แท้ถูกน้องปีคุณประวินพิรมภักดีแห่ง BG ปทุมยูไนเต็ดโดยได้ปิดดีลของยิมมี่วรชิตมิกกี้ปฐมพลเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนท่าเรือไปแล้วเมื่อเช้านะคะขอบคุณน้องปิ๊บมากๆนะคะสะใจแฟนท่าเรือกันหรือยังคะขอเสียงหน่อยแป้งรักท่าเรือมากนี่คะมาดามแป้งปลอเงินหลังตู้เย็นหมดแล้วนะสำหรับปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์และวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเคยร่วมงานกับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยมาแล้วในชุดคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนมาร่วมงานกันในนามสโมสรเป็นครั้งแรกในช่วงเล็ก2ของศึกลีเวอร์ไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 โดยสัญญายืมตัวจาก BG ปทุมยูไนเต็ดก่อนจะเซ็นซื้อขาดในที่สุด